เพราะว่าผมอยากรู้คุณมีเอี่ยวหรือไหมเพราะว่าคุณรีบจะเอาบัตรประชาชนผมให้ได้อ่ะคุณเอาไปทำไมอ่ะแล้วคุณแบบไม่แจ้งสิทธิ์ไม่อะไรเลยมีกี่คนทั้งหมด5ถึง6คนครับโดยประมาณแล้วพอเขารู้ว่าเขาจะฟ้องคุณจะฟ้องเขาเขาติดต่อกลับมาหาคุณไหมคะยังไม่ทันได้ฟ้องเพราะว่าเกิดคดีลอยกระทงขึ้นก่อนเพราะว่าของผมซึ่งพวกเขาเนี่ยมาถอนในชั้นอัยการเพราะผมชนะก่อนมีเหตุการณ์เนี่ยของน้องที่เขาลอยกระทงที่โดนเนี่ยไม่กี่วันเพราะว่าผมกำลังดำเนินเรื่องขอคัดสำเนาที่เป็นสำนวนนะเพราะมีหลักฐานทั้งอ่ะนะคะวันนี้ป้าก็มาแล้วนะคะแล้วก็ได้ยินแล้วก็ดีใจมากเลยนะคะที่เหยื่อออกมาสู้นะคะอย่าให้พวกมันตบทรัพย์เราได้ฟรีๆเราต้องจัดการเอาคืนพวกมันนะคะก็นะคะก็วันนี้กระแดะใส่แว่นเล็กน้อยอะไรอย่างงี้นะคะอ่ะโอเคนะคะเราก็คุยกันนะคะแล้ววันนี้คือรู้สึกว่าตบมือให้เหยื่อทุกๆคนนะคะที่ออกมาสู้แล้วน้องอายคดี Forest 3G แล้วก็น้องคนนี้นะคะนี่เนี่ยฟังต่อค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดภาพบันทึกที่ว่าของผมนั้นเป็นสินค้าแท้ที่มีลิขสิทธิ์ด้วยโอเคครับผมขนาดสินค้าแท้ยังโดนตบทรัพย์คุณคิดดูก็แล้วกันนะประเทศนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ตรงนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ดีคนไทยเริ่มไม่ยอมกับสิ่งที่อยุติธรรมนะตำรวจนะเตรียมตัวนะจ๊ะถ้าเป็นจะเป็นท่องทุ่งกระสุนตกมันก็เรื่องของพวกคุณนะคะเพราะว่าคือป้าเชื่อค่ะว่าตำรวจเนี่ยที่ทำคดีอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะไม่รู้อะไรเลยอ่ะฮะเพราะอะไรอ่ะคุณไม่ให้เขาพิมพ์แตกแตกบนโรงพักอ่ะมันใช่หน้าที่เหรอมันหน้าที่ของพวกคุณไหมเหรอทำอย่างไอ้เหี้ยพวกเนี้ยไอ้โจรพวกเนี้ยมันอาศัยคุณแล้วเอ้ยมึงอยู่เฉยเดี๋ยวให้กินหนมนั่งนิ่งๆเข้าใจเปล่านั่งนิ่งๆมันทำให้โจรทำงานสะดวกใช้ยี่ห้อตำรวจอยู่ในที่ของตำรวจเอาละนะงานนี้ท่านวิรชัยทรงเมตตาเมตตาเถอะค่ะจัดเต็มจัดหนักกับพวกตำรวจที่ได้เดียงสานะคะเอาตำรวจที่อยากจะมีเดียงสาหรือว่าศึกษากฎหมายมาแล้วเดี๋ยวขออนุญาตดื่มน้ำแป๊บนะคะขึ้นมาทำงานค่ะนะคะพอดีเห็นก็ใส่แล้วเท่อยากใส่บ้างอ่ะคุณเคนโดก็ใส่แล้วก็เท่อ่ะเราไม่มีอะไรหรอกถ้าใครทำอะไรเท่ๆแล้วมันเพนก็ทำตามนะคะตอนนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ดีนะคะแล้วทุกคนนะคะลุกขึ้นมาพูดความจริงก็บอกแน่ว่าเหยื่อลุกขึ้นมาสู้เนี่ยคุณคือครูของสังคมนะคะคนพวกนี้จะไม่กล้าทำผิดนะคะคือเป็นปรากฏการณ์ที่แบบว่ามันเปลี่ยนแปลงได้เยอะมากเลยอ่ะนะคะป้ารู้สึกแบบปื้มมากเลยนะคะเหมือนเขาเรียกว่าเราเกิดเป็นคนเท่าเทียมกันนะนะอย่ายอมให้ใครเอาเปรียบเราถึงตำรวจที่มีกฎหมายอยู่ในมือคิดว่าโอ้ยวันนี้กูชนะวันหน้าเขาก็เอาคืนแล้วอย่าลืมนะคะน้องคนนี้เนี่ยในที่ออกรายการเนี่ยพี่วิรุฒคะตั้งข้อสังเกตกรณีของน้องเอเนี่ยฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะกระบวนการเนี้ยขบวนการไม่ใช่กระบวนการขบวนการมันก็เป็นขบวนการที่ทำกันมานานมากแล้วนะฮะก็เป็นช่องทางหากินทั้งพวกกระบวนการเนี่ยแล้วก็ตำรวจด้วยนะฮะพูดตรงๆเลยตำรวจแล้วก็ตำรวจที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะจะเป็นตำรวจส่วนหนึ่งนะฮะพวกขบวนการพวกนี้เวลาเขาไปหาตำรวจเนี่ยเขาไม่ได้ไปหาแบบโดยไม่มีเป้าหมายนะเขาต้องติดต่อเขาต้องรู้แล้วว่าสถานีนี้หน่วยงานนี้ใครที่เชี่ยวชาญพูดคุยกันรู้เรื่องตกลงแบ่งเบิ่งอะไรเปอร์เซ็นต์กันไม่ต้องไปพูดอ้อมค้อมแล้วเปอร์เซ็นต์มันมีอยู่แล้วมีกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าไปคุยอะไรเลยมาตรฐานก็ 20% ไม่มีอะไรที่แบบทำเพราะว่าต้องมาแจ้งยังไงตำรวจก็ต้องทำไม่คงไม่ได้เปอร์เซ็นต์หรอกมั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นธรรมเนียมของเขา 20% อันนี้ก็ธรรมเนียมไม่งั้นถ้าไม่มีเปอร์เซ็นต์แล้วตำรวจจะไปขมิขมันเหรอไม่ว่าจะเป็นงานสอบสวนก็ดีก็เป็นที่รู้กันฮะไม่ใช่กล่าวหาเป็นที่รู้กันนั่นสิทนายวรกรรู้ไหมคะรู้กันไหมคะได้ข่าวได้ข่าวว่าไงคะได้ข่าวว่ามีแบ่งเปอร์เซ็นต์กันถามจริงๆเถอะนะมึงนี่ไม่โอ้โหแบบโอ้โหถ้ามิริชัยคะวันเพ็ญนะเวลาจะด่าตำรวจเนี่ยนะพูดออกยากอะแต่แม่งเรื่องจริงเนี่ยเรื่องจริงเนี่ยคือขูดเลือดกับประชาชนตาดำๆโดยเอาไอ้พวกเคี้ยวพวกเนี้ยนะนี่นี่ฟังสดนะคะฟังสดค่ะนะคะฟังสดเลยค่ะนะคะแบบนะ
เรื่องนี้ไม่จบง่ายนะคะป้าถึงบอกว่าน้องคนอายุ15เนี่ยรู้สึกเป็นยังไงพวกเราอ่ะเขาคือเฮโร่นะเขาช่วยคนต้องมากมายไม่ใช่แค่ช่วยตัวเองนะเพราะเวลาที่เขาช่วยตัวเองปุ๊บเนี่ยสังคมจะมีการตื่นตัวเฮ้ยกูต้องปกป้องสิทธิ์ของกูแบบเด็กคนนี้อายุ15ยังไม่ยอมเลยเอาเรื่องมาเปิดเผยมาเปิดโปงนะคะพอมาเปิดโปงก็มีการต่อยอดนะคะอ่ะวันนี้เราต้องติดตามกันต่อนะคะสำหรับป้านี่ก็มีข่าวแบบวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะคะนิดนึงเอ้าอีกเครื่องนึงกูไปไหนวะเอาอยู่นี่คือวันนี้ก็มีข่าวของน้องเอาแบบเบาๆเนาะของป้าเนาะนะเอาเบาๆเสลอไหมไม่หรอกน่าน่ารักเพราะป้าเห็นคุณเคนโดใส่แล้วน่ารักเอามั่งสินะฮะเดี๋ยวนะคะคือไม่รู้อ่ะอันนี้ทำไมต้องใส่อินก็ไม่รู้นะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้พอใส่แว่นอันนี้ก็มองไม่เห็นเดี๋ยวมีเรื่องเล่าให้ฟังอีกมีเด็กคนหนึ่งนะมันมาดราม่าหาป้านะเราก็เป็นห่วงมันนะกลัวมันจะฆ่าตัวตายเนาะก็คือมันโทรหาเราหลายๆมันสะกิดเหมือนกับโบกมือหลายๆครั้งเนี่ยเราก็ต้องโทรหาบ้างนะมันเป็นเด็กในสายตาป้านะถ้าเด็กอายุ20อ่ะเด็กนะต้องการคำปรึกษาของผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่บางคนแม่งกับพ่อแม่มันนั่นแหละไม่มีเวลาคุยกับลูกเงี้ยเราก็ต้องคุยกับเขากลายเป็นว่าป้ามีโทรศัพท์ล่ะครับผมไม่ได้รับสายป้าเนี่ยเพราะผมเล่นเกมอยู่นะครับงั้นเอาที่มึงสบายใจมีอะไรปรึกษาแม่นะไม่ต้องปรึกษาป้านะมีอะไรกรุณาปรึกษาแม่นะคะอย่าปรึกษาป้าเอ๊ะทำไมเราแชร์ได้ทำไมอันนี้แชร์ไม่ได้โอ้ไม่ต้องละงั้นอะคุยต่อเลยก็ได้นะคะมาละวันนี้เราคุยกันเรื่องได้ยินข่าวคุณเมย่าเขาเลิกกับผัวนะคะก็คือสามีเขาที่บอกว่าเป็นเศรษฐีแล้วก็เลิกเร็วเนี่ยสำหรับป้านะคะป้าจะบอกว่าป้าก็อยากจะแนะนำพวกคุณนะคะว่าหลายคนคิดว่าเฮ้ยได้ผัวรวยเนี่ยเฮ้ยผัวรวยเนี่ยข้อสอบยากนะกูบอกมึงขอบอกมึงก่อนนะข้อสอบยากไม่ใช่ข้อสอบง่ายข้อสอบง่ายคือไอ้พวกที่ไม่มีเหี้ยอะไรเนี่ยมันแต่งงานกับมึงง่ายอ้าวทำไมเป็นอย่างเงี้ยไม่มีกันขอเวลาสักนาทีวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็มาทักทายเล็กๆน้อยๆเดี๋ยววันนี้จะไปเรียนเมื่อวานนี้ก็สอบนะคะก็ชิวๆค่ะทำไมอันนี้มี Facebook เกิดอะไรขึ้นคะทำไมไม่ขึ้นให้น้องรักเอามาละ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 นะคะฟังนิดนึงอันนี้นะคะเดี๋ยวป้าให้ดูอันนี้นะเมย่าเลิกสามีแล้วนะคะคุณจำได้ใช่ไหมคะคนเนี้ยฟังสักนิดไหมล่ะมาเหลืองเลยต้องปรับมันชอบปรับมันชอบเสือกก็เอางี้กันละกันคุณไปตามข่าวเอานะคะรู้ว่าเขาเลิกกันแล้วแต่ว่าสำหรับป้าป้ามีคำแนะนำสำหรับพวกสาวๆนิดนึงนะคะว่าคุณอย่าคิดนะคะว่าได้ผัวรวยนี่เป็นข้อสอบง่ายเป็นข้อสอบที่โคตรของโคตรยากนะคะแต่ถ้าเราทดลองทำเนี่ยมันก็อาจจะผ่านนะคะหรืออาจจะได้ A บวกก็ได้นะคะมันจะมี A B C D E F นะคะ F ก็เฟลไปเลยว่างั้นเถอะไม่ผ่านนะคะแต่ลองได้ไหมลองได้นะคะสำหรับน้องเมย่าเนี่ยแต่ป้าไม่ว่าใครนะใครจะเลิกกับพงกับผัวเลิกไปเลิกโลดถามว่าทำไมคือถ้ามันมีอยู่แล้วไม่มีความสุขนะคะอยากเลิกเลิกไปเลยเพราะป้าเข้าใจนะคะน้องเมย่าก็เป็นดาราที่โด่งดังนะคะก็ไม่ต้องพึ่งสตังค์ใครอยู่แล้วสุขไหมคะแต่สำหรับอันนี้ป้าจะแนะนำไม่รู้จักจะแนะนำดีไหมเนี่ยเพราะว่าพอแนะนำแล้วคุณก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่ป้าแนะนำไม่ต้องขึ้นมาไม่เข้าใจสิ่งที่ป้าแนะนำอ่ะป้าแนะนำสาวๆอ่ะนะคะว่า
ผู้ชายที่มีเงินเนี่ยเป็นข้อสอบที่ยากและเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วน่าค้นหาแต่คุณต้องจำไว้ว่าผู้ชายที่เขารวยได้เขามีวิธีคิดที่ไม่เหมือนใครกูไม่รู้จะทำไงกับไอ้เครื่องนี้เดี๋ยวมึงหันไปทางอื่นก็แล้วกันนะไปทางโน้นเลยไปนะคะคือมีวิธีคิดเนี่ยเป็นมีวิธีคิดความเป็นผู้นำสูงนะคะเพราะฉะนั้นการที่เขาเราจะอยู่กับเขาเนี่ยเราต้องเรียนรู้ความเป็นเขาแล้วค่อยๆปรับตัวนะคะถ้าคุณจับพัดจับผูได้ผู้ชายรวยนะคะผู้ชายคำว่ารวยนี่คือหนึ่งเป็นผู้บริหารมีเงินเก็บเยอะมีอิสระในการใช้เงินอยากได้เราอยากได้อะไรที่ไม่เกินเหตุเกินเลยเขาสามารถเนรมิตให้เราได้ถือว่ารวยกันแล้วกันนะคะเพราะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราหาเองไม่ได้เราก็มี2มือเหมือนเขาแต่เราหาไม่ได้แต่เขาเนี่ยมี2มือเหมือนเราแต่เขาหาได้มากกว่าเราถือว่าเขารวยกว่าเราก็แล้วกันแต่ถ้าเราเจอแบบนั้นเนี่ยป้าบอกนะถ้าเกิดไม่เป็นจอมขมังเวทจริงๆนะไม่อึดแล้วก็ไม่ขังจริงอ่ะมึงเอาลงหม้อไม่ได้นะพวกคนเนี้ยจะเอาลงหม้อแล้วเอาพยันปิดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่ป้าก็สำเร็จมาเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ที่สำเร็จของป้าเนี่ย1ป้ามีความรักให้สามีป้าไม่ได้มองสามีด้วยฐานะนะคะตอนที่เป็นแฟนกันเนี่ยป้าถือว่าป้าเคยเล่าให้พวกคุณฟังแล้วว่าวันที่ป้ารักเขาเนี่ยป้าถึงบอกว่าฉันไม่แคร์เขาบอกว่า I only like you I don't love you I don't care I love you same I like superstar superstar don't know me but I know him I like him I love him I don't care I have happy คือกูพูดภาษาไทยก็ได้ก็คือว่าเราชอบดาราไทยบางคนนะคะชอบเลยอุ้ยคนนี้ใช่เลยก็คุณหมอภาคตรงนี้นะสมัยโน้นคนนั้นคนนี้กูชอบมันหมดอะนะมันทำให้เราเนี่ยมีความสุขแล้วก็บอกว่าฉันอยู่ข้างๆเธอฉันมีความสุขฉันไม่แคร์หรอกว่าเธอจะนั่นอะแต่แน่ๆฉันได้กลิ่นตัวเธอฉันได้แตะต้องขนาดที่เราชอบดาราเนี่ยเราไม่มีโอกาสได้แตะต้องฉันคิดอย่างนี้จริงๆนะคะแล้วก็คิดว่าฉันน่ะเป็นวันเพ็ญน่ะเป็นผู้ชายเราชอบผู้หญิงแล้วผู้หญิงคนนี้นะคะเป็นลูกคนรวยเป็นคุณหนูนี่เป็นประเภทไหนรู้ไหมคะคุณหนูนี่ชอบเอาจามแต่เอาแต่ใจตัวเองนะคะเราเป็นหนุ่มน้อยที่ชอบคุณหนูเขาเรียกว่าดอกฟ้ากับหมาวัดน่ะเราจะทำยังไงให้ดอกฟ้าเนี่ยโน้มมาหาหมาวัดนะคะแล้วหมาวัดจะต้องทำอย่างไรที่จะชนะใจดอกฟ้านะคะก็พวกคุณหนูค่ะพวกนี้พวกคุณหนูนะคะป้าบอกเลยค่ะคือป้าเนี่ยเอาความรักเป็นที่ตั้งเอาความชอบป้าบอกว่าฉันไม่แคร์นะฉันมีความสุขฉันไม่ต้องซื้อแดกนะคุณเข้าใจคำว่าซื้อแดกไหมคะผู้หญิงไทยหลายคนนะคะทำงานต่างประเทศกันนะคะแล้วก็ไม่มีพงไม่ผัวกันหรอกถึงจุดหนึ่งเนี่ยคุณรำคาญป้าไหมที่ป้าใส่แว่น นะคะถอดบ้างก็ได้มั้งอุ้ยแต่ว่าใส่ละเปรี้ยวกว่านะคะตายแล้วเดี๋ยวหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้มีธุระคืนนี้ก็เป็นคืนที่จะตอบนะโอเคเล่าให้ฟังคือเราได้คนมีฐานะกว่าเราแล้วก็ฐานะที่ฐานะดีเลยอะนะเราต้องทำตัวเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเราต้องเอาชนะใจเขาป้าเอาความรักเป็นที่ตั้งนะคะเอาความชอบส่วนตัวเป็นที่ตั้งนะคะป้าไม่ได้เอาสตังค์เขาเป็นที่ตั้งนะคะบางคนเนี่ยรักเร็วเคลมเร็วเพราะเห็นเขามีฐานะจะบอกความลับนิดนึงนะพวกคนรวยแม่งโคตรของโคตรของโคตรดับเบิ้ลทริปเปอร์ฉลาดเข้าใจคำว่าฉลาดไหมเข้าใจไหมถ้าไม่ฉลาดแม่งไม่รวยได้หรอกแล้วพวกอันนี้นะเขาเอางี้ก็แล้วกันฉลาดนะคุณรู้จักคำว่าเราเก็บน้ำซึมบ่อทรายป่ะแต่เขาเวลาเขาหาเงินเขาหาแบบซึมบ่อทรายมาหรือว่าเขาทำไงก็ช่างอ่ะแล้วเรามาตักเขาพวดเนี่ยเขารู้ตัวนะเขาไปหมดเชื่อป้าดินะเขาไปหมดก็คือ
ป้าไม่ขอไปยุ่งกับเขานะว่าเขาเลิกกันเพราะอะไรอะไรไม่ยุ่งนะวันเพ็ญไม่ขอยุ่งนะคะป้าถือว่าถ้าคุณไม่มีความสุขคุณก็เลิกไปแต่ป้าอยู่ป้าแบบมีความสุขอะแล้วป้าไม่ยุ่งวุ่นวายกับเขาเรื่องเงินป้ามีไปรับงานพิเศษรับจ้างเลี้ยงเด็กไปอยู่บ่อนรับจ้างรับซื้อทองรับออกเงินกู้คือแล้วก็มันมีเงินพอไงแล้วจุดที่เรามาเจอเขาเรามีเงินพอแล้วอะพอที่จะไปเปิดเซเว่นที่ประเทศไทยได้แต่ขอแค่ว่าช่วงนี้ขอให้รางวัลชีวิตหน่อยได้ป่ะเจอกับผู้ชายที่เรารักแล้วเราชอบแล้วเราถูกสเปคแล้วเนี่ยเราขออยู่กับเขาสักพักหนึ่งได้มั้ยมันไม่ได้หาได้ง่ายๆนะคะที่ว่าโซเดมาคอมกันสนุกอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้หาได้ง่ายๆนะคะขอบอกนะคะจะบอกให้นะคะคนที่รู้ใจผู้หญิงแล้วก็โซโดมาคอมเก่งแล้วก็ถูกใจเราเงี้ยนะเราก็แน่ๆไม่ต้องซื้อกินอย่างเพื่อนๆเขาอ่ะนะเพื่อนๆหลายคนนะคะซื้อโฮสแดกค่ะซื้อผู้ชายแดกทำงานเหนื่อยแทบตายนะทำงานเสี่ยงอะไรก็ช่างอ่ะแม่งเหนื่อยนะแต่สุดท้ายพอไปเมืองนอกนะไปเที่ยวบาร์โฮสแล้วก็ไปติดผู้ชายแล้วก็โทรหากันกูก็ได้ยินมันพูดแล้วนะกูจะเอื้อกนะเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบให้ผู้หมายถึงว่าป้าชอบทำตัวเองเป็นผู้ชายป้าถึงรู้นิสัยผู้ชายที่ป้าเล่าให้คุณฟังว่าป้าเจอกับเขาได้พักหนึ่งป้าซื้อดอกไม้ไปให้เขาเขาบอกเธอซื้อดอกไม้ไม่ให้ฉันเธอเป็นผู้หญิงนะทำไมหรอฉันต้องเป็นผู้หญิงฝ่ายเดียวหรอไอ้ผู้ชายฝ่ายเดียวเหรอต้องซื้อดอกไม้ให้ผู้หญิงเนี่ยฮะมันเราก็นึกในใจฉันต้องเป็นผู้ชายบ้างไงฉันชอบสิ่งใดฉันก็ทำตามใจฉันอะไรประมาณนี้นะคะก็นั่นแหละค่ะแล้วก็วันหนึ่งเขาชนะใจเขานะคะหลังจากที่โซเดมาคอมกันมาสักพักหนึ่งเขาก็บอกว่าเพนฉันตัดสินใจแล้วตัดสินใจอะไรหรอเธอมาอยู่กับฉันไหมเราก็คุยถึงคุยเรื่องเงินเพราะว่ากูก็คือเขาต้องการให้เราเนี้ยเขากลับบ้านประมาณทุ่มหรือสองทุ่มจากที่ทำงานเขาอยากเห็นหน้าเราแต่เราเนี่ยคุณก็เช่าใจใช่ไหมคะผู้หญิงไทยมันเล่นกันเราต้องรอเก็บตังค์ที่มันจะเล่นกันเนี่ยตอนที่เขาเลิกแล้วถ้าเขายังไม่เลิกนะคะคุณไปเก็บตังค์เขาถ้าเผื่อมันเสียขึ้นมันโทษกูว่ากูทวงตังค์มันอีพวกนี้เราก็ต้องรอจนกว่าพวกมันจะกลับบ้านกันหมดแล้วเราก็มีหน้าที่เก็บกวาดปัดกัดเช็ดถูนู่นนี่นั่นอะอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วเราถึงจะกลับบ้านสามีก็เลยบอกว่าถ้าเธอไปอยู่บ้านฉันแล้วน่ะแต่เดี๋ยวมันมีช่วงช่องว่างตรงนี้ที่วันหลังป้าจะเล่าให้พวกคุณฟังนิดว่าคุณต้องทำตัวให้ผู้ชายขาดเราไม่ได้เราอย่าทำตัวให้เราขาดผู้ชายไม่ได้เข้าใจไหมคะอย่างเราต้องจับจุดเขาให้ถูกว่าเขาอะชอบอะไรอย่างสามีดิฉันตอนที่เขาเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเพิ่งโซเดมาคอมกันใหม่ๆเนี่ยนะคะก็จะเขาเรียกว่าอะไรนะเราจับจุดเวลาก็เล่นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จับจุดว่าเขาเป็นผู้ชายที่ขี้เหงานะคะเป็นขี้เหงาแล้วชอบผู้หญิงสนุกสนานมันก็เข้าแบบคอนเซ็ปต์เราพอดีเลยอะคือเป็นประเพณีไม่อายนะคะขอโทษนะคะเวลาแบบเขาวานเราอะอย่าไปเรียกว่าเขาใช้นะคะบางทีคนเรามันก็ต้องช่วยกันหรือบางทีเราไปถึงตู้เย็นแล้วที่รักที่ฉันจะเรียกสักคนนี้เรียกที่รักมาตลอดเรียกไมเดียมาตลอดนะเวลาฉันชอบอะไรฉันเป็นคนชัดเจนนะคะใช่ไหมไมเดียเธอต้องการอะไรไหมคะเขาก็บอกว่าฉันดักได้โค้กหรือว่าอะไรก็ช่างดิฉันถือมาเลยค่ะใส่ถาดนะคะเดี๋ยววันไหนจะเอาถาดมาให้ดูอันนี้ดีกันถาดแล้วก็วิ่งตลอดตลอดแหลมมาเพราะว่าอะไรอันนั้นแหละประมาณนั้นแล้วก็มาเชิญคัสเซอร์อะไรอย่างเงี้ยประมาณแบบตลกเขาก็หัวเราะนะคะก็คือเขาชอบคนตลกแต่เราก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือแบบเหมือนประมาณไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่อ่ะนะคะเขาก็ชอบแล้วเขาก็ขาดอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าพวกผู้บริหารเนี่ยเขาจะเครียดเขาไม่ชอบผู้หญิงเครียดมานั่งหรอกค่ะนั่งข้างๆไม่ได้พูดอะไรเขาคือเล็กเรื่องนึงคือเขาไม่เหงาว่าทำเขาไม่เหงาว่าค่ะคือนั่งดูหนังด้วยกันนะคะภาษาอังกฤษกูก็อ่อนแอนะแต่กูพากได้ค่ะสามารถพากหนังเนี่ยเราเถอะ
พราะก็เมื่อกวันตอนเขาไม่อยู่เดี๋ยวกูดูแล้วอะไรประมาณนี้เรื่องนี้กูดูแล้วแล้วเดี๋ยวกูชวนเขาดูตอนเย็นอีกอะไรอย่างเงี้ยรู้ว่าดูสารคดีที่มีประหารมีอะไรกันเนี่ยเราดูแล้วนะแล้วเขายังไม่ได้ดูเนี่ยชวนเขาดูอีกนะแล้วก็มันบางทีมันวนบางทีมันวนแล้วตอนพวกกลางวันพวกดูไปชุดนึงแล้วกลางคืนอีกชุดนึงของสถานีของสิงคโปร์นะแล้วก็พากหนังสิคะพากเขาบอกคือเขาก็มีความสุขแล้วบางทีเขาก็อุดปากแล้วนะแล้วก็เอามือลงนี่ได้ฉันจะพูดต่อเออฉันรู้แล้วมันจะไปอย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยก็สนุกไงแล้ววันไหนที่ไม่มีเราเนี่ยเขาจะเหงานะคะถามว่าเคยทะเลาะกันไหมสองปีแรกค่ะน้องแม่ยาโอ้โหกูนี่เก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าสองปีเนี่ยนะนับประมาณได้เป็นร้อยครั้งค่ะเป็นร้อยครั้งเออไม่ถึงอะพอนับที่ทองอะพอทุกครั้งนะคะคนพวกเนี้ยชอบแบบเอาแต่ใจตัวเองอะลูกคุณหนูอะเป็นพวกคุณหนูอะก็ใช้ไล่ค่ะไล่ใช่ไหมไปเลยไม่ต้องพูดอะไรมากไม่ต้องมาเถียงต่อแม่เลยกูเก็บเสื้อผ้าตอนนี้พอเราไปปุ๊บรู้มีแววว่ากูอาจจะไม่กลับเพราะว่าป้านี่ไม่กลับเลยนะปิดเครื่องเลยนะปิดเครื่องเลยนะไม่สนใจแล้วความที่เขาเคยมีเราอยู่เนี่ยเต๊ะ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 เนี่ยนะเสียงมีเสียงเราตลอดเนี่ยนะมันทำให้ชีวิตเขาเนี่ยหายอะไรไปโอ้เขารีบโทรเลยค่ะโอ้มันเพนไม่กลับง่ายๆนะคะเมืองกูไม่ได้กลับง่ายๆนะคะอะทอง5บาทค่ะมาก่อนนี้อันนี้เรื่องจริงค่ะต้องเอาทองมา5บาทนะคะแล้วก็ถึงจะกลับนะคะอันนี้เรื่องจริงจนเขาไม่ไล่แล้วตอนหลังเสียดายทองทะเลาะกันให้ตายมันก็ไม่ไล่กูหรอกเมื่อไหร่จะไล่กูวะเมื่อไหร่กูจะไล่กูวะกูจะได้ลากกระเป๋าเพราะว่าป้านี่จะแบบปักรู้เลยอะคือเราไม่ได้แต่งงานกับเขาเนี่ยเราต้องสแตนบายตัวเราสำหรับที่ว่าโอ้ฝรั่งแม่มันเวลามันทิ้งผู้หญิงทีมันทิ้งเลยนะเว้ยจะบอกให้มันไม่เอาเลยนะแต่ถ้าเกิดเราทำให้เขารักเนี่ยเราเป็นอะไรที่ชีวิตเขาขาดเราไม่ได้เนี่ยตรงนี้นี่แหละมันจะเป็นเขาเรียกว่าเราจับจุดอ่อนได้นะคะเราจับจุดอ่อนได้ว่าเขาขาดอะไรในชีวิตเขานะคะแล้วก็ชอบผู้หญิงสไตล์ไหนแต่เผอิญมันก็ใช้สไตล์เรานั่นแหละที่เขาชอบเขาถึงเลือกเรามาแต่ป้าเป็นคนที่ไม่เรื่องมากนะคะเขาชอบคนไม่เรื่องมากพวกนักธุรกิจเนี่ยเขาแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ชอบมาบริการผู้หญิงพูดตรงๆนะคะก็คือไม่ชอบบริการผู้หญิงคุณอยากได้อะไรคุณอยากได้อะไรชัดเจนเขาไม่มานั่งอ่านสมองเราหรอกเธอไม่รู้หรอวันนี้มันเกิดฉันเนาะเธอไม่รู้หรอไม่ค่ะเขาไม่มีเวลาสมองเขาคิดแต่บิสเนสเรื่องเล็กๆน้อยๆบางทีเขาลืมนะจนถ้ามาอยู่ด้วยกันนานๆแล้วเนี่ยเขาจะถึงรู้ว่าอันนี้นะป้าจำแม่นเลยนะคะว่าป้าเนี่ยอยู่กับเขาในช่วงไหนนะคะช่วงตะก่อนหน้าอายุ29เนี่ย28 29ช่วงนั้นนะที่เจอเขานะแล้วอยู่กับเขาเนี่ยช่วง30นั่นแหละที่เขาถามคือเขาไม่รู้ว่าวันเกิดป้าน่ะครบ30น่ะวันที่เท่าไหร่เพราะเขาไม่บางทีเขาไม่มีเวลานะแล้วเราก็ไม่ใช่คนที่จะแบบอยู่ในสายตาอะไรเขามากมายเขาแค่ว่าเขาเหงาเขาไม่มีครอบครัวเขาอยู่ตัวคนเดียวเขาอยากหาใครสักคนนึงเนี่ยมาอยู่เป็นเพื่อนแล้วกลับมาเนี่ยไม่ใช่กลับมาเปิดบ้านมาหลังเบลอเหงาหันไปก็ว่างเปล่าหันทางนี้ก็ว่างเปล่าแล้วที่สำคัญป้าบอกกับคุณนะคะว่าป้าเป็นคนซื่อคือความไว้ใจของพวกอะไรนี้เขาจะค่อยๆใส่ทีละนิด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 นะคะมีหลายคนบอกกับป้านะคะว่าให้เอาลูกจับให้ท้องให้ปล่อยแต่ป้าไม่ป้ากลัวว่าเดี๋ยวเด็กมันจะเป็นปัญหาหรือเอางี้ก็แล้วกันกูไม่ท้องอ่ะกูไม่ท้องไม่ท้องแต่ใช้วิธีอย่างนี้แหละเอาชนะทำให้คุณผู้หญิงนะคะป้าจะบอกกับคุณนะคะอย่าทำตัวให้ขาดผู้ชายไม่ได้คุณจะต้องทำตัวให้ผู้ชายขาดเราไม่ได้เราเป็นสิ่งสำคัญหรือชีวิตเหมือนแขนเหมือนแขนเขาอะขาดได้ไหมขาดไม่ได้เราต้องทำอะไรที่แบบว่าเป็นสิ่งสำคัญขึ้นมาอู้ก็พูดมาแล้วกูก็คือคำว่าแก้วตาดวงใจเนี่ยป้าเข้าใจเลยนะคะเราทำยังไงก็ได้ให้ค่อยๆเติมให้เราเนี่ยเป็นของมีค่าจนคล้ายเป็นแก้วตาดวงใจของเขาว่ากูขาดมึงไม่ได้ละนะคะทั้งที่อยู่กันตอนแรกนะสัญญากันก่อนนะว่าเราจะไม่มีข้อผูกมัดกันและกันนะคะเราจะ
ต่างคนต่างไปทันทีที่พวกเรากี่นาทีแล้ววะนะคะเอางี้กันแล้วกันถ้าเขาย้ายก็คือต่างคนต่างไปนะคะอ่ะจบสักทีนะคะวันนี้ก็ไม่ต้องการพูดอะไรเว้นเว้อเยอะเพราะว่ามันสายนะคะสายมากกับการที่ป้าจะต้องไปเรียนหนังสือนะคะก็ฝากมาแค่นี้นะคะว่าผู้หญิงเรานะคะคุณต้องทำตัวให้มีค่านะคะคำว่าทำตัวให้มีค่าเนี่ยมันไม่ใช่ไปเย่อหยิ่งใส่เขาไม่ใช่นะคะทำให้เป็นของมีค่าที่เขาขาดไม่ได้เข้าใจไหมอะบางทีนะป้าเนี่ยอยากจะให้ทุกคนประสบความสำเร็จแต่ถ้าคุณไม่ประสบความสำเร็จอย่างกับน้องเมย่าเนี่ยที่แต่งงานไปเมื่อเร็วๆนี้แล้วก็เคมเร็วไปเร็วเนี่ยนะก็ประมาณปีที่แล้วได้แต่งงานไปแล้วก็ท้องตอนที่แต่งงานอะนะแต่ป้าไม่ว่านะการเลิกกันเป็นเรื่องปกติเข้าใจไหมคะการเลิกกันเป็นเรื่องปกติการที่หย่ากันแยกทางกันไปอะไรเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะคะเป็นเรื่องธรรมดามากตอนที่ป้าเนี่ยอยู่กับผู้ชายคนนี้ป้าเตรียมใจทุกวันไว้สำหรับจากกันแล้วเวลาที่เราทำใจให้ว่าเราต้องจากกันไม่จากเป็นก็จากตายวันเนี้ยที่เรามีอยู่กันเนี่ยจะทำยังไงให้ชีวิตมีความสุขเหมือนกับลองคิดซะว่าวันเนี้ยคนที่คุณรักที่สุดพวกเนี้ยคนที่รักที่สุดเนี่ยกำลังจะตายหรือตายจากเราไปวันเนี้ยเราทำยังไงให้คนที่วันนี้ที่เราอยู่ด้วยกันวันเนี้ยให้คนที่กำลังจะจากเราไปเนี่ยมีความสุขที่สุดนะคะมีความสุขที่สุดนั่นแหละคุณเหมือนบางคนเนี่ยที่ต้องให้ไปก่อนต้องให้ตายก่อนถึงจะเห็นค่าไม่ต้องคุณฝึกเลยวันเนี้ยฝึกที่จะจากกันนะแล้ววันเนี้ยวันพวกเนี้ยเราแน่ใจแล้วว่าเขาต้องจากเราไปแน่ๆเลยอ่ะนะเขาต้องจากเราไปจากเป็นจากตายเราคิดได้หมดเลยเรามโนขึ้นมาได้เราจินตนาการขึ้นมาได้และเราก็จะเห็นค่าแล้วจะดูแลเขาดีไงดูแลเขาดีเราก็มีความสุขด้วยนะจะบอกให้นะคะว่าเฮ้ยเราดูแลคนที่เรารักแล้วพวกเนี้ยเราจะไม่มีเขาแล้วอ่ะทำยังไงอ่ะเรื่องนี้คุณต้องคิดเองแล้วไปหัดคิดนะคะป้าถึงบอกว่าอยู่ได้อย่างสุขมีความสุขค่ะนะคะมีความสุขมากแล้วเขาก็มีความสุขไปด้วยเพราะเราคิดว่าเราต้องจากกันเราแต่เวลาไปพูดกับเขาไม่ได้นะเขาบอกแพนเธออย่าพูดอย่างนี้นะฉันไม่มีเธอฉันอยู่ไม่ได้เอ้าแล้วทำไงอ่ะถ้าฉันตายอ่ะโหคุณรู้ไหมเขาจริงจังนะถ้าไม่มีเธอเพนฉันฆ่าตัวตายแล้วบอกทำไมต้องฆ่าตัวตายฉันไม่พร้อมที่จะอยู่แบบว้าเวเราเลยบอกว่าที่รักฉันรักเธอมากนะฉันไม่อยากให้เธอว้าเวฉันก็คือเราก็ว่าเขาไปคำนะเธอนี่เห็นแก่ตัวเนาะทีฉันนะเธอให้ตายที่หลังได้ฉันจะต้องตายแบบโดดเดี่ยวหรือว้าเวหรออะไรเงี้ยเขาพูดไว้อะไรทนอย่างเธอนะไม่ว้าเวหรอกอันแน่หมายถึงว่าเรามีลูกมีหลานไงเราสนิทกับลูกกับหลานไม่เหมือนเขาสนิทกับคนยากเงี้ยเออนั่นแหละก็คุยกันนะคะก็มีความสุขอะนะคะแต่แบบนะเราบอกว่าถ้าเกิดฉันรักเธอฉันจะต้องแข็งแรงใช่ไหมฉันจะต้องทำตัวให้แข็งแรงฉันจะต้องชนะธรรมชาติก็ดูอายุ50กว่าสิคะนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเอนโดฟีนนะคะคุณรู้จักเอนโดฟีนป่ะถ้าออกกำลังกายทุกวันเนี่ยเอนโดฟีนมันจะทำงานมันเกิดอะไรขึ้นวะไอ้ Facebook เราเนี่ยทั้งแมงข่าว Facebook ไม่ได้ค่ะทั้ง 2-3 อันเลยหรือว่ามันมีคนพยายามเข้าแล้วเขาก็ส่งอีเมลมาใน Facebook ในส่งรหัสใหม่มาที่อีเมลเราแล้วเราไม่ได้เข้าไปดูแล้วบางทีแม่งลบแต่ไม่ได้ลบนะคือลบจากที่มันขึ้นตึ๊กเตือนอะเรายังไม่ได้เข้าไปในอีเมลเดี๋ยวจะเข้าไปในดูในอีเมลซิว่าเขาส่งรหัสใหม่มาให้บางทีเขาชอบส่งรหัสใหม่มาให้ในโทรศัพท์ด้วยบางทีอะเออใช่ดูที่โทรศัพท์สิอ่ะมองไม่เห็นอีกเพราะว่าเสือกมาใส่แว่นอันนี้โอเคนะคะป้าก็ฝากพวกคุณแค่นี้นะคะแล้วก็คติอย่างฝากไว้ก็คืออย่างน้องเมย่าที่เขาได้สามีแล้วก็มาเร็วเค็มเร็วแต่สำหรับป้าประสบความสำเร็จเขาเรียกว่า
อึดแล้วก็จอมขมังเวทป้าบอกแล้วไงฮะว่าการได้ผัวฝรั่งได้ผัวรวยเนี่ยเป็นข้อสอบที่โคตรยากนะคะไม่ใช่ข้อสอบง่ายๆนะคะผู้ชายพวกนี้คุณขาเขาเป็นผู้ชายที่ฉลาดด้วยนะแล้วก็อีโก้ก็สูงอะนะคะอีโก้ก็สูงด้วยบางครั้งคำแรงๆเราป้าก็เคยใช้กับเขานะไม่ใช่ไม่เคยนะคะอ่ะนะคะเดี๋ยวค่อยๆถามป้ามาเผื่อจะตอบให้ที่ใต้ YouTube นี้นะคะเพราะว่าศาสตร์และศิลป์ที่ป้าเรียนมาด้วยตัวเองเรียนรู้และบางทีปรึกษาพ่อด้วยค่ะนะคะปรึกษาพ่อสมัยนั้นนะคะโอเคนะคะสวัสดีนะคะทุกๆคนแล้วเราก็มาพบกันใหม่นะคะคืนนี้ก็เป็นคืนที่ป้าจะไปปล่อยผีนะคะก็คือปล่อยที่บ้านตัวเองนี่แหละค่ะนะคะตอนนี้ป้าก็ไม่ต้องไปเที่ยวข้างนอกนะคะมีไนท์คลับเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็แอบมาอยู่อีกห้องนึงเพื่อทำประดิษฐ์เขาเรียกอะไรนะประดิษฐ์คริสต์มาสสามีบอกว่าที่รักคริสต์มาสมันอีกต้อง2เดือนแต่นึกในใจนะ2เดือนนะของประดิษฐ์ประดอยมันใช้เวลาเว้ยจะให้เราทำวันคริสต์มาสเลยหรอเราก็เลยทำไว้แล้วก็เราจะได้ไม่ต้องไปดูต้นคริสต์มาสที่อื่นไงเราก็จัดที่ไนท์คลับส่วนตัวเรานะแล้วก็เดี๋ยวนะก็เอาง่ายๆชีวิตเราไม่ต้องเยอะหรอกกินง่ายอยู่ง่ายถูกใจมนุษย์แต่สามีบอกแล้วนะคะว่าเดี๋ยวเรากินกันที่2คนนะคะแต่ละปีมีปัญหามากกับไอ้เรื่องคริสต์มาสเนี่ยถามว่าทำไมถ้าไม่ได้จัดที่บ้านก็ต้องไปกินที่โรงแรมแล้วกินโรงแรมไม่ใช่มึงมีเงินอย่างเดียวมึงจะโดดไปกินได้นะมึงต้องจองก่อนนะเมืองนอกนะมันไม่ใช่เมืองไทยทีนะมึงต้องจองแล้วจองมึงก็ต้องไปด้วยมึงเจ็บป่วยไงมึงก็ต้องไปแล้วคุณคิดดูละกันนะคะโอ้ยตอนนี้ก็สบายไงเดี๋ยวเราก็จะเตรียมอาหารของเราบางคนเขากินไก่งวงแต่บ้านป้าไม่แดกค่ะไก่งวงนะคะก็จะเป็นพวกแฮมนะคะพวกแฮมแล้วก็เป็นอาหารพื้นเมืองของคนสวีเดนนะคะก็ประมาณนั้นก็จะกินกันสองคนเดี๋ยวจะตั้งโต๊ะนะคะตั้งโต๊ะแล้วก็กินกันสองคนที่ไนท์คลับส่วนตัวก็กะว่าจะเอาโต๊ะตัวหนึ่งมาตั้งแล้วก็เอาอาหารวางแล้วก็บุฟเฟ่ค่ะไปหันแล้วก็มานั่งแดกกันอะไรสองคนเงี้ยแล้วก็ดื่มกันเงี้ยนะแล้วป้าก็จะเตรียมวิธีทำแบบไม่ให้เหนื่อยนะคะคุณก็ต้องเตรียมฟอยล์ไว้เลยพอกินเสร็จปุ๊บนะคะมันจะได้ไม่ยุ่งยากมากค่ะห่อเลยนะคะกินไม่หมดหรอกอาหารพวกอาหารคริสต์มาสซื้อมาอย่างละนิดนะแม่งทุกปีเลยเหลือแม่งทุกปีถ้าเกิดทำกินเองนะนะคะก็ปีที่แล้วก็กินที่บ้านค่ะนะคะก็ถามว่าทำไมต้องกินที่บ้านนะก็ไม่มีก็เล่าให้ฟังไงว่าจองไม่ทันเออแต่ถามว่าแพงไหมมันไม่แพงหรอกถ้าอาหารเขาแบบนะพอป้าไปนี่ป้ากินของแพงค่ะกูแดกอิ๊วส์ค่ะอิ๊วฝรั่งนะจ๊ะรู้ไหมอิ๊วคืออะไรปลาไหลฝรั่งนะคะปลาไหลย่างนะคะเออเดี๋ยวฝากถึงคุณเคนโดด้วยว่าทางทีมงานป้าคงไปไม่ได้อะค่ะนะเพราะว่าคุยกับสามีแล้วสามีไม่ให้ไปอะนะไปไม่ได้ค่ะหู้เสียดายจังเลยถ้ามีแม่อนุญาตให้ไปอังกฤษนะคะเพราะเขาถามแล้วเอางี้ละกันไปไม่ได้นะคะเสียดายจังเลยไม่เป็นไรหรอกค่ะคนเรานะไม่จำเป็นต้องเจอหน้ากันหรอกก็ทักทายกันในโซเชียลนี่แหละเพราะตอนเย็นๆถ้าป้าคือเย็นของป้าแต่มันเวลาผ่านไปเร็วมากเป็นเขาเรียกว่าเป็นเวลาดึกของเมืองไทยนะคะเดี๋ยวแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวป้าดูย้อนหลังเอามาทันครึ่งหลังเมื่อวานเนี้ยชอบคุณเคนโดค่ะฝากบอกนะกระซิบกันใหญ่กันโลนะชอบคุณเคนโดตลกดีแม่ชอบคือทำได้ทุกอย่างเลยนะแล้วก็เป็นยายหอยเนี่ยเงี้ยอุ้ยทำไม่เป็นว่ะแต่เสียงแมวเสียงหมานี่ยังพอทำได้นะแต่เสียงอย่างยายโอ้คือเราได้ดูอะไรที่แบบดูข่าวแล้วสบายใจการเล่าข่าวแบบชาวบ้านแล้วก็เหมือนคนมานั่งล้อมดูคุณแล้วคุณก็ทำให้คนดูเชื่อป่ะบางทีนะหัวล้อเนี่ยจะปวดท้องเลยอะ พิมพ์ไม่ทันหัวล้อหัวเราะจนต้องแบบแล้วก็งอหายนะแล้วเมื่อวานกลับมาเหนื่อยก็ต้องมานั่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือไม่คือ
พาเหนื่อยยกกำลังสองไปเลยเพราะว่าหัวเราะจนเหนื่อยสวัสดีนะคะทักทายกันแค่นี้นะคะบ๊ายบาย